สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามารีวิวตัว Apple Watch Series 6กันครับเป็นตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Apple ในปี2020นี้นะครับโดยตัวของ Series 6เนี่ยถูกเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาอันนึงครับก็คือตัว Blood Oxygen หรือการวัดตัวของออกซิเจนเนี่ยในกระแสเลือดนะครับผ่านทางผิวหนังตรงนี้เนี่ยคำถามเกี่ยวกับตัวของฟีเจอร์เนี้ยถูกตั้งคำถามว่ามันจำเป็นสำหรับคนทั่วไปมั้ยคนทั่วไปจำเป็นต้องรู้หรือเปล่าหรือถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราซื้อ Series 6มาแล้วเนี่ยตัวของ Blood Oxygen เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราได้บ้างติดตามครับสำหรับ Apple Watch Series 6นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าตัวของดีไซน์เนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ย Apple ใช้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นตัวของ Series 4นะครับปีนี้เข้าปีที่3นะครับที่ตัวดีไซน์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมหน้าจอเนี่ยก็คือขนาดที่40กับ44มมนะครับตรงนี้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมขอบมนๆนิดนึงนะครับตรงนี้สิ่งที่มันมีความใหม่มากกว่ารุ่นอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยในตัวของ Series 6ในด้านภายนอกเนี่ยก็คือ Apple เพิ่มสีใหม่เข้ามาในตัวเรือนของอลูมิเนียมนะครับก็คือตัวสีแดงกับตัวสีน้ำเงินนะครับซึ่งผมซื้อตัวที่เป็นตัวเรือนสีน้ำเงินนะครับของเดิมเนี่ยผมใช้ตัว Series 4ที่เป็นตัว Space Gray ตรงนี้เทียบให้ดูว่าสำหรับคนที่สนใจว่าแบบถ้าอยากได้ตัวสีน้ำเงินเนี่ยลองเทียบกับตัวสเปรย์เกรย์ให้ดูเนี่ยเอาว่ามันเป็นยังไงตรงนี้นะครับจากที่ผมได้ใช้งานมาผมไม่ได้รู้สึกว่าสายนาฬิกาที่ผมซื้อมาเพื่อให้เข้ากับตัวของสีสเปรย์เกรย์เนี่ยมันจะไม่เข้ากับตัวของสีน้ำเงินแต่อย่างใดเพราะว่าโทนสีเนี่ยมันยังคงเป็นโทนแบบทึมๆดำๆเป็นโทนเย็นๆเหมือนกันตรงนี้นะครับสิ่งที่อาจจะมีแบบแปลกไปบ้างสำหรับคนที่มีสายนาฬิกาเยอะเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเนี่ยก็คือถ้าใช้สายนาฬิกาสีแดงลักษณะเนี้ยถ้าเป็นอย่างตอนที่เป็นสเปซเกรย์แล้วใช้สายนาฬิกาสีแดงเนี่ยมันจะดูเป็นแดงดำอะไรลักษณะนี้พอมาเป็นตัวเรือนสีน้ำเงินและตัวของสายนาฬิกาสีแดงตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบบเหมือนแบบมีความแบบโดดๆนิดนึงนะครับแต่คือร่วมๆเนี่ยผมว่ายังคงให้ลักษณะที่เป็นโทนเหมือนเดิมคนที่มีสายนาฬิกาเยอะๆแล้วก็เลือกแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เป็นสีสเปซเกรย์เนี่ยว่าใช้กับสายเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าขัดเขินอะไรนะครับผมลองกับตัวสายนาฬิกาหลายๆแบบแล้วนะครับก็คือสายนังต่างๆที่ผมมีเนี่ยเอามาใส่กระเรือนสีน้ำเงินก็ดูสวยแปลกตาไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่อยากพูดถึงในเรื่องของภายนอกเนี่ยที่ Apple บอกไว้เนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอของตัว Apple Watch Series 6เนี่ยว่ามีความสว่างมากขึ้นผมเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้ Series 4พอเอามาเทียบกันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่ Apple เนี่ยบอกซะทีเดียวว่าหน้าจอมันมีความสว่างกว่าเพราะว่าพอเอามาเทียบกันจริงๆเนี่ยแล้วออกไปอยู่กลางแดดตรงนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยคือมันก็ความสว่างในตอนที่แบบเรายกข้อมือขึ้นมาดูหน้าจอเนี่ยมันก็พอๆกันมันไม่ได้ว่าตัวของ Series 4เนี่ยมันจะไม่สู้แดดตรงนั้นนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่อยากพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่แบตเตอรี่ของตัว Apple Watch Series 6เนี่ยยังอยู่ในระยะเวลาที่ Apple ใช้คำโฆษณาว่าใช้ได้ประมาณ1วันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังที่ Apple เนี่ยไม่ยอมอัปเดตให้กับตัวนาฬิกาเนี่ยมีการใช้งานต่อครั้งต่อการใช้แบต1ครั้งเนี่ยให้มันนานขึ้นแบบคำโฆษณาเป็นแบบ2วัน3วันตรงนี้นะครับโอเคว่าในการใช้งานจริงเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาใหม่ๆนะครับตัวของ Apple Watch เนี่ยมันจะใช้งานได้นานอยู่แล้วอย่างผมเองเนี่ยถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ออกไปไหนเลยหรือแบบไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยตัวของ Apple Watch Series 6เนี่ยมันชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยโอเคได้แบบ2วันเนี่ยเต็มเลยเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้ได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆซึ่งในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เอามาเป็นประเด็นเท่าไหร่ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ Apple ในยุคนี้นะครับเพราะว่า Apple มักจะทำให้มันซ้ำคล้ายๆเดิมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone iPad ตัว Apple Watch เนี่ยลองดูได้ครับยิ่งของตัว iPad เนี่ยเห็นชัดว่าตั้งแต่รุ่นแรก10ปีก่อนกับตอนนี้เนี่ยคำโฆษณาก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าสามารถใช้งานได้ประมาณ10ชั่วโมงต่อการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งตรงนี้นะครับตัวของ Apple Watch ก็เช่นกันก็คือ Apple ใช้คำโฆษณาว่าสามารถใช้เนี่ยได้แบบต่อเนื่องเนี่ยตลอดทั้งวันลักษณะนี้ครับส่วนเรื่อง Storage 32 GB ผมไม่รู้ว่ามีคนที่สนใจอยู่มั้ยนะครับเพราะว่าตัวของ Apple Watch เนี่ยเราแทบจะไม่ได้มองเลยครับว่าเราต้องการพื้นที่ในเครื่องเนี่ยในตัวของนาฬิกาเนี่ยโอ้โหต้องจำเป็นต้องมีstorage ใหญ่แค่ไหนนะครับในอดี
ีนเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ออกมาเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็คือตัว Apple Watch มีตัว Storage อยู่ที่ประมาณ8 กิกนะครับแล้วก็ไล่มาเป็น8 กิก 16 กิกจนปัจจุบันเนี่ยก็คืออยู่ที่32 กิกนะครับตรงนี้เนี่ยคำถามคือ32 กิกในตัวของนาฬิกาเนี่ยเราใช้อะไรได้หมดบ้างนะครับถ้าเราจะใช้งานตัว Storage เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆบนนาฬิกาเนี่ยมันแบบจิ๊บจ้อยมากมันเหมือนเป็นส่วนเสริมเป็นแบบหน้าจอเสริมของตัวแอปหลักที่อยู่ใน iPhone ซะมากกว่านะครับตรงนี้เท่าที่ผมเคยพยายามลองนะครับตั้งแต่ตอนที่ใช้ Series 4เนี่ยผมพยายามลองว่าแบบผมจะใช้ยังไงได้หมดตัว Storage ในเครื่อง8 กิกอะไรอย่างเงี้ยก็พบว่ามีอย่างเดียวเลยครับที่จะสามารถแบบผ่านหรือแบบเบิร์นตัวของ storage ได้หมดก็คือเราต้องใส่เพลงเข้ามาในนาฬิกาแล้วก็ใช้การฟังเพลงเนี่ยจากตัวนาฬิกาไปเลยตรงเนี้ยมันจะแบบสมมติคุณใส่แบบ playlist นึงมีแบบ playlist ละ100เพลงอะไรเงี้ยมีสิทธิ์เป็นไปได้ที่แบบคุณใส่มาสัก10 playlist เนี่ยตัวของ storage มันถูกเบิร์นแน่นอนตรงนี้นะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงสำหรับเรื่องทั่วๆไปของตัวของ Apple Watch Series 6เนี่ยผมเคยลองเทสตัวที่เป็นตัว LTE ตอนที่ผมใช้ Series 4นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในตัวของ Series 6ก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องแบตเตอรี่อะไรพวกนี้มันยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงรุ่นที่เป็น LTE หรือเป็นเซลลูล่าเนี่ยที่มันสามารถใช้งานเหมือนแบบ eSIM ในตัวเครื่องได้สามารถใช้งานแยกกับตัวโทรศัพท์ได้ในบางครั้งบางคราวเนี่ยสำหรับคนที่สนใจใช้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้นะครับของเดิมว่าผมเทสแล้วเนี่ยว่ามันผลลัพธ์มันออกมาเป็นไงถ้าจะใช้เดี่ยวๆซึ่งเอาจริงเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมว่า Apple เนี่ยไม่ได้มองว่าจะให้ใช้ตัวนาฬิกาเดี่ยวๆได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าด้วยความที่แบตเตอรี่มันก็น้อยแล้วถ้าคุณใช้เดี่ยวๆเนี่ยคุณใช้ตัวเซลลูล่ามันทำงานที่ 4G ด้วยเนี่ยโหแบตมันซดไปมากครับยิ่งถ้ามีจังหวะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยโอ้แป๊บเดียวครับแบตแบบหายไป 50% แล้วตรงนี้ถ้าไม่ได้พกแบตเตอรี่ power bank แล้วก็สายตัวชาร์จไปด้วยนะผมว่าสักบ่าย 2เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่อาจจะหมดไปแล้วก็ได้ครับทีนี้ถัดมาถึงตัวฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ใน Apple Watch Series 6นะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็คือตัวตรวจจับการล้มตรงเนี้ยมันเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีใครอยากใช้แต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุที่เราล้มขึ้นมาเนี่ยแล้วตัวนาฬิกามันแจ้งเตือนได้เนี่ยมันแบบส่งเสียงไปให้คนมาช่วยเหลือเราได้เนี่ยผมว่าแค่ครั้งเดียวตรงเนี้ยมันก็โคตรคุ้มกับเงินหมื่นกว่าบาทที่เราจ่ายไปแล้วครับตรงนี้แล้วก็ถัดมานะครับเป็นฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกในตัว Apple Watch Series 4นะครับก็คือตัวของ ECG หรือตัวที่วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรงนี้นะครับตัวของ Apple Watch Series 6ก็ยังคงมีฟีเจอร์นี้อยู่เพียงแต่ว่าในไทยเนี่ยเรายังไม่สามารถ activate การใช้งานตัวของ ECG ขึ้นมาได้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยถูกตั้งคำถามครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะได้ใช้ในชาตินี้หรือเปล่าสำหรับตัว ECG ที่อยู่ใน Apple Watch ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องตั้งคำถามกลับไปที่ทาง Apple Thailand ว่ามีการผลักดันหรือคุยกับภาครัฐยังไงบ้างครับที่จะเปิดใช้งานตัว ECG ใน Apple Watch ได้นะครับทีนี้มาถึงตัวฟีเจอร์ใหม่ประจำรุ่นของตัว Apple Watch Series 6นะครับก็คือการวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดนะครับหรือตัว Blood Oxygen นะครับตรงนี้ถามว่าตัวของการวัดระดับตัว Blood Oxygen เนี่ยมันคืออะไรนะครับตรงนี้เนี่ยในตัวของ Apple Watch Series 6เนี่ยมันจะมีตัวเซ็นเซอร์เพิ่มเข้ามาใหม่เป็นแสงสีแดงนะครับแล้วก็ยิงผ่านทะลุผิวหนังลงไปเอาไปดูว่าในจังหวะที่ตัวเลือดที่เราเดินผ่านร่างกายเราเนี่ยมันเดินผ่านไปเนี่ยมันจับตัวของที่เป็นออกซิเจนเนี่ยอยู่ได้เท่าไหร่ตรงนั้นแล้วมันก็จะประมวลผลขึ้นมาเป็นค่าลักษณะที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เราได้รู้นะครับซึ่งโดยปกติไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยเวลาบอกค่าตัวบัตรออกซิเจนเนี่ยจะบอกเป็นลักษณะเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเต็มที่ 100% นะครับตรงนี้ค่าที่ดีตามที่ทุกยี่ห้อบอกรวมถึง Apple Watch ก็บอกเนี่ยที่ Apple เขียนไว้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 95-100% นะครับสำหรับค่าที่ดีของคนที่มีตัวบัตรออกซิเจนที่ดีนะครับแล้วก็ค่าที่ไม่โอเคเนี่ยก็คืออยู่ที่ต่ำกว่า90ลงไปบางยี่ห้อก็บอกว่าต่ำที่กว่า 85% ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาบอกข้อมูลแบบไหนนะครับตรงนี้คำถามคือค่าเนี้ยมันส่งผลอะไรถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรกับคนที่เป็นปกติไม่ได้แบบมีภาวะเสี่ยงอะไรก็ตามตรงนี้นะครับสำหรับคนทั่วไปก่อนเลยนะครับตรงนี้เรารู้ข้อมูลนี้เนี่ยก็คือการวัดค่านี้
มันเป็นลักษณะที่วัดแบบชั่วขณะนั้นๆในช่วงนั้นๆมากๆครับตรงนี้มันไม่ได้เป็นค่าที่เสถียรที่แบบโหวัดครั้งนึงแล้วมันใช้ได้ยาวแบบเราเชื่อค่านี้ได้แบบตลอดไปแบบอีก2วัน3วันลักษณะนี้นะครับถ้าสมมุติค่านี้เนี่ยเราเดินมาเหนื่อยๆหอบๆแบบออกกลางแดดมาคุณไปเดินตลาดมาคุณไปช้อปปิ้งมาเนี่ยแล้วอยู่ดีคุณวางของปึ้งเนี่ยแล้วอยู่ดีนึกอยากวัดตัวบัตรออกซิเจนเพราะเพิ่งซื้อตัวซีรีส์6ใหม่เนี่ยตุ้มโอกาสที่การวัดค่าบัตรออกซิเจนเนี่ยจะได้ต่ำกว่า90ก็มีเหมือนกันผมเองตอนที่ทดสอบเนี่ยผมวัดได้แบบเดินมาเหนื่อยเลยผมแบบนั่งปุ๊บยังแบบจังหวะหายใจยังแบบรู้สึกเหนื่อยหอบอยู่เลยผมก็วัดออกมาได้ที่ 89% ประมาณนี้ 89-90% ตรงนี้นะครับแล้วก็พอดูเสร็จปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้เราอ่านมาว่าต่ำกว่า90เฮ้ยร่างกายเราแบบผิดปกติเฮ้ยไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนค่านี้อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นช่วงขณะนั้นๆนะครับตรงนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเสร็จก็วัดใหม่ผมทิ้งช่วงไปประมาณสัก15-20 นาทีแล้วอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็วัดใหม่นั่งให้เย็นเย็นเย็นใจเปิดแอร์กินน้ำแป๊บหนึ่งนั่งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็วัดใหม่ให้การหายใจเนี่ยกลับมาสู่ในระดับปกติไม่ใช่ยังแบบหายใจเหนื่อยหอบอยู่ตรงนี้นะครับผมวัดใหม่เนี่ยตัวค่าบัตรออกซิเจนก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 95% ซึ่งตรงนี้ครับมันเหมือนค่านี้มันสำหรับคนทั่วไปผมรู้สึกว่าน้อยคนที่จะจำเป็นที่จะต้องใช้มากๆเราไม่ได้ต้องการที่จะรู้ค่านี้ตลอดเวลากลายเป็นว่าค่านี้ครับมันลักษณะเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเฉพาะทางอย่างเช่นคนที่อาจจะเป็นคนปกติทั่วไปแต่ทำงานอยู่ในภาวะที่มีค่าตัวของคาร์บอนไดออกไซด์เยอะซึ่งถ้ามีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเนี่ยแน่นอนค่าออกซิเจนมันก็จะแบบมีการเทรดออฟมีการเทรดกันอยู่แล้วตรงนั้นนะครับถ้าทำงานอยู่ในภาวะที่มีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอย่างนั้นเนี่ยคุณวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดเนี่ยตรงนี้มันทำให้เรารู้ร่างกายของเราได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันไม่โอเคนะมันเราต้องออกมาพักนะอะไรลักษณะนั้นนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งในสำหรับทั่วๆไปเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะที่แบบอาจจะป่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจการที่รู้ระดับของตัวบัตรออกซิเจนเนี่ยตรงเนี้ยก็ช่วยได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าสำหรับถ้าไม่ใช่กลุ่มแบบทั่วๆไปที่แบบคนทั่วไปอยู่ในภาวะทำงานที่มีความเสี่ยงอย่างที่ยกตัวอย่างไปกลุ่มคนไม่สบายเฉพาะทางถ้าเป็นอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักกีฬาที่เขาอยากรู้ว่าเขามีออกซิเจนเนี่ยในเลือดเท่าไหร่สำหรับคนที่ซีเรียสนะครับถ้าเราดูอย่างGarminGarminจะมีการวัดตัวของบลัดออกซิเจนเนี่ยแบบเรียลไทม์เท่าที่ผมหาข้อมูลมาในเว็บGarminเนี่ยมีการวัดข้อมูลแบบเรียลไทม์ตรงนี้ตอนที่แบบวิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นเขาอากาศน้อย O2 น้อยเรารู้จะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ตัวออกซิเจนในเลือดในร่างกายของเรามีอยู่ปริมาณเท่าไหร่เป็นประมาณไหนตรงนี้จะได้คำนวณตอนที่เราวิ่งแข่งหรือแบบแข่งจักรยานถูกตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าของ Apple Watch เนี่ยมันไม่สามารถ track แบบ real time ได้ตรงนั้นถ้าดูจากที่ Garmin ทำได้เนี่ยก็คือ Garmin จะโฆษณาว่าเวลาที่เขาชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งเขาสามารถอยู่ได้นานสูงสุดที่ประมาณ1เดือนโดยประมาณรุ่นล้ำๆแต่ถ้ากับการของ Garmin ถ้าคุณเปิดการ track แบบ real time หลายๆอย่างเนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยตัวแบตเตอรี่มันก็ลดลงมาเร็วมากนะตรงนั้นซึ่งกับการของตัว Apple Watch Series 6เนี่ยที่มันไม่สามารถ track แบบ real time ได้เนี่ยตัวแบตเตอรี่มันจิ๋วมากครับถ้า Apple เปิดโอกาสให้ตัว Series 6 track บัตรออกซิเจนแบบ real time เนี่ยผมว่าดีไม่ดีสักครึ่งวันแบตก็อาจจะหมดแล้วก็ได้ตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่ตัวของ Apple Watch ไม่สามารถทำได้กับ2คือที่ Apple ไม่สามารถทำได้เนี่ยก็คือตัวของฟีเจอร์บัตรออกซิเจนเนี่ยมันไม่มี notification ครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเท่าที่ผมใช้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับการที่ตัวของบัตรออกซิเจนเนี่ยมันสามารถวัดตอนที่ขณะที่เราหลับได้เพียงแต่ว่าตอนที่เรานอนหลับเนี่ยมันจะมีการวัดของมันเองอัตโนมัติแบบชั่วโมงนึงสักครั้งนึง2ครั้งแล้วเราก็ไปดูข้อมูลในแอป Health ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีที่ผมตั้งคำถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันวัดตัวบัตรออกซิเจนตอนที่เรานอนเนี่ยแล้วเราได้แบบต่ำมากวุฒิต่ำกว่าแบบ85ลงไปที่80หรือ75สมมุติอย่างเงี้ยครับแล้วมันวัดได้สัก5คืนติดหรือ10คืนติดอย่างเงี้ยหรือแบบตลอด1เดือนเนี่ยมันวัดได้เนี่ยมันควรจะมีการแจ้งเตือนอะไรบางอย่างให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราร่างกายเรามีโอกาสที่ผิดปกติหรือเปล่า
ที่เราวัดได้แบบต่ำกว่า80ทุกๆคืนสมมุติอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่า Apple ควรจะทำให้มี notification ตรงนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลรวมระยะยาวเฉลี่ยแล้วมันวัดได้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาหน่อยซึ่งตัวฟีเจอร์เนี้ยมันไม่มี notification มันจะต่างกับที่ตัวการวัดฮาร์ดแวร์ถ้าใครที่ใช้ Apple Watch เนี่ยแล้วเคยแบบสมมติวิ่งเยอะๆแล้วแบบฮาร์ทเรทขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันมีแจ้งเตือนแล้วเฮ้ยตอนเนี้ยตัวจังหวะการเต้นหัวใจเราเนี่ยตัวฮาร์ทเรทเนี่ยเฮ้ยมีการจับที่มันสูงขึ้นนะมันสูงขึ้นกว่าปกติผิดปกตินะตรงนี้ตรงเนี้ยทำไมหัวใจมีแต่ทำไมตัวบลัดออกซิเจนถึงมีไม่ได้ล่ะตรงนั้นที่ผมตั้งคำถามนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวของบลัดออกซิเจนเนี่ยที่ผมเสียดายก็คือณตอนนี้เนี่ยก็คือ Apple ไม่ได้เปิดโอกาสให้แอปอื่นเนี่ยดึงข้อมูลบลัดออกซิเจนไปแสดงสถานะอยู่ในแอปต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอป Nike ก็ดีนะครับหรือแอปตัว Strada นะครับที่เป็นแอปที่คนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยชื่นชอบใช้ดูข้อมูลตอนวิ่งตอนขี่จักรยานและลักษณะเนี้ยตัวของบลัดออกซิเจนเนี่ยมันไม่สามารถไปแบบแสดงผลที่แอปต่างๆได้นะครับรวมถึงในกลุ่มแอปที่เกี่ยวกับการนอนเกี่ยวกับตัว Sleep Tracker ต่างๆเนี่ยอย่างที่ผมใช้ตัวของแอป Pillow ก็ไม่สามารถแสดงผลได้แอปของ Sleep Tracker ที่เป็นสีส้มเนี่ยก็ไม่สามารถดึงข้อมูลตัวของ Blood Oxygen เนี่ยไปแสดงผลในแอปได้ตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบยังเหมือนแบบไอตัว Blood Oxygen ที่ถูกใส่เข้ามาใน Series 6เนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบเวอร์ชั่น 1.0 อยู่ยังผมคิดว่ายังพัฒนาไปได้อีกเยอะในแบบSeries 7อาจจะทำได้แบบ Real Time ก็ได้หรือแบบในตัวของ WatchOS ใหม่ๆอาจจะสามารถดึงข้อมูลตัวของBlood Oxygen เนี่ยไปอยู่ในแอปอื่นๆได้ตรงเนี้ยมันน่าจะทำเป็นอย่างนั้นได้เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้ครับโดยรวมนะครับสำหรับตัวของ Apple Watch Series 6เนี่ยผมมองว่ามันคือตัวที่เป็นรุ่นที่เป็นอัปเดตย่อยซะมากกว่านะครับเพราะว่าอัปเดตใหญ่ในไลน์อัพตรงเนี้ยมันคือตอนที่เป็นตัวApple Watch Series 4ที่มีการปรับปรุงเรื่องขนาดหน้าจอจาก Series 3แล้วก็ในตอนนั้นเนี่ย Series 4มีการใส่ตัว ECG เข้ามานะครับซึ่ง ECG เนี่ยโอเคว่ามันใช้งานในไทยไม่ได้แต่คือถ้านับว่าเป็นแบบ Major Upgrade อะผมมองว่าตัวของ Series 4เนี่ยคือตัวเบสเลยครับแล้วก็ Series 5เพิ่มอะไรเข้ามาครับ Series 5เพิ่มเข็มทิศซึ่งผมมองว่าผมก็ไม่ได้ใช้งานในส่วนนี้มากนักบนนาฬิกาตรงนั้นแล้วก็ใน Series 5เพิ่มตัวหน้าจอที่มองเห็นตลอดเวลาติดตลอดเวลาตรงนี้เข้ามาแล้วก็ใน Series 6ถูกเพิ่มตัวของบลัดออกซิเจนเข้ามานะครับตรงนี้ตัวของที่เป็นหน้าจอติดตลอดเวลาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยปีที่แล้วผมไม่ได้ซื้อ Series 5เพราะผมมองว่าไอ้ตัวฟีเจอร์เนี้ยสำหรับผมอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นเพราะว่าเท่าที่ผมเคยลองนะแต่ตอน Series 5แล้วก็มาตอนนี้กับ Series 6เนี่ยมันถ้าผมตั้งเป็นตัวหน้าจอที่เป็นลักษณะที่เป็นแบบหน้าปัดเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะมีความบางแล้วก็ตอนที่ไฟมันดิมหลีลงไปเนี่ยที่หน้าจอเนี่ยมันก็จะแบบมองเห็นไม่ชัดสุดท้ายก็คือต้องยกขึ้นมาอยู่ดีมองอย่างนี้เห็นชัดสะดวกกว่าผมเลยมองว่าไอ้เรื่องฟีเจอร์หน้าจอติดตลอดเวลาสำหรับผมไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการที่จะใช้เลือกซื้อส่วนตัวของฟีเจอร์ที่เป็นตัวของSeries 6ก็คือตัวบลัดออกซิเจนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วแต่คนจริงครับว่าเรามองเห็นว่าตัวบลัดออกซิเจนเนี่ยฟีเจอร์เนี่ยมันช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตของเรายังไงมันช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเรายังไงได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวของ Apple Watch รุ่นเก่าๆตรงนี้เนี่ยถ้ามาจาก Series 2อันนี้กระโดดมาไกลอันนี้คุ้มครับเพราะว่า Series 2ณปัจจุบันผมว่าน่าจะแบตเสื่อมกันแบบโหอย่างแบบโมโหลานละถึงเวลาที่แบบรอบเปลี่ยนเนี่ยข้ามขึ้นมาเป็น Series 6ไปเลยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับส่วนถ้าเป็น Series 3ถ้าเป็น Series 3ผมมองว่าเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ถ้า Series 3ยังแบตเตอรี่ดีอยู่เนี่ยผมมองว่าใช้ไปเรื่อยๆก่อนรอให้แบตเตอรี่เสื่อมเนี่ยแล้วเสื่อมตอนไหนปีไหนเนี่ยค่อยไปซื้อตัวของ Apple Watch ใหม่ณตอนนั้นไปเลยการที่อัปเกรดขึ้นมาจาก3มา6เนี่ยโอเคว่ามันได้เรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมันว้าวขึ้นแบตเตอรี่ดีขึ้นสีตัวเครื่องใหม่ขึ้นมีฟีเจอร์ล้ำๆเข้ามาอย่างบลัดออกซิเจนตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยผมมองว่ายังเฉยๆอยู่สำหรับผมนะครับตรงนี้แล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใช้ Series 4หรือ5อยากมาใช้ Series 6เนี่ย
ันนี้เห็นชัดมากว่ามันเพิ่มแบบฟีเจอร์เนี่ยขึ้นมาแบบน้อยมากตรงนี้ก็แล้วแต่คนมองเหมือนกันเช่นกันครับว่าตัวแบรดออสเซียนเนี่ยสำคัญกับชีวิตคุณหรือเปล่านะครับโดยรวมสำหรับตัวซีรีส์6เนี่ยผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนึงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาจากตัว Apple Watch รุ่นแรกมาถึงซีรีส์3เนี่ยมันเป็นหน้าจอเดียวกันดีไซน์เดียวกันมันเป็น3รุ่นใช่ไหมครับแล้วก็พอมาเป็นตัวของซีรีส์4 5แล้วก็ปีนี้6เนี่ยคำถามคือปีหน้า Apple จะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะมีการเปลี่ยนดีไซน์มีการเปลี่ยนเรื่องรูปแบบหน้าจอหรือเปล่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมตั้งคำถามไว้กับตัว Apple Watch ในตอนนี้ครับสำหรับตอนนี้นะครับกับตัว Apple Watch ซีรีส์6ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับตัว Bud Ocean ในตัวของ Apple Watch ซีรีส์6หรือโดยรวมของตัว Apple Watch ซีรีส์6เนี่ยคุณรู้สึกยังไงกันบ้างมาคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนเดี๋ยวนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ